วัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านครับผมสุภชัยศีลาพ่อกันในรายการฝ่าบอกกันอีกคือเก่าครับพี่น้องครับนันรัชดาพรแก้วสนิทค่ะครับพบกันในรายการฝ่าบอกกันคือเก่าค่ะ3โมงเช้าฮอด4โมงเช้าทุกวันอาทิตย์ในช่อง Blue Sky ของเฮาครับช่องที่นําสาสาระช่องที่สื่อสารความจริงสู่พี่สู่น้องเฮาทั่วทั้งโลกครับพี่น้องครับ3โมงเช้าฮอด4โมงเช้าวันอาทิตย์พี่น้องอยู่บ้านพอดีเบิ่งรายการเบาๆมีสาระของเฮาฝ่าบอกกันค่ะพบพอกันเช้าๆมื้อนี้อยากให้เอ่ยเว้าถึงสิ่งที่พี่น้องสามารถสื่อสารในรายการของเฮาได้ว่าถ้าอยากติดต่อเชื่อมโยงระหว่างกันนี่สื่อสารช่องทางใดแน่ครับค่ะคันเป็นช่วงนี้เนาะค่ะกะติดต่อส่งขอความสั่นเฮือวัยรุ่นเขาเอิ้นว่า SMS เนี่ยมา SMS พิมพ์ขอความหลักกระทรวงมาเบอร์4642123 4642123ท่านมีความคิดเห็นหยังในระหว่างที่เฮากําลังเว้ากําลังคุยกันอยู่นี่ท่านก็ส่งเข้ามาเลยสิส่งขอความหาพี่น้องอยู่ไสอยู่ไสฝ่าบอกกันรับใส่บริการท่านบอกบุญก็ได้เด้บอกบุญมองหันอากาศเป็นแนวนั้นมองนี้อากาศเป็นแนวนี้ส่วนพี่น้องมองนี้น้ําท่วมแล้วมองนี้น้ําท่วมแล้วมองนี้กําลังสิท่วมมองนี้บกแล้วบอกได้บอกได้ครับบอกได้ว่าสั่นคันท่านมีเป็นเนื้อหาสาระบ่ยากปานใดล่ะกะอยากส่งเป็นเอกสารมาให้เห็นท่านก็ส่งเขาเอิ้นโทรสารหรือเอิ้นว่าแฟกซ์นี่เบอร์023080019 02-308-0019คือว่าสั่นคันสิส่งเป็นเอกสารข้อมูลทั้งหลายหลักฐานมาให้เฮาส่งไปซะนี่มากค่ะบริษัท Blue Sky Channel ในวงเล็บไว้น้ำเด้อค่ะรายการฟ้าบอกกันเลขที่2170อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ชั้น8ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310ก็มีออกหน้าจอให้สาระเรานี่เดี๋ยวนี้ปรากฏอยู่ใต้จอโทรทัศน์แล้วครับแถบด้านล่าง14แซ่ไว้โดนๆอยู่ครับให้พี่น้องได้จดไว้จดท่านถ้าจดไว้แล้วก็พี่น้องสื่อสารมาได้ทั้ง SMS หรือจะเอ่ยกันว่าขอความสั่นแฟกมากก็ได้ถ่ายเป็นสาระสำคัญหรือถ่ายมีเรื่องเล่ามีเอกสารจำนวนมากส่งจดหมายมาสอดใส่ซองมาลังเตือส่งหลักฐานมาแม่นครับตอนนี้กำลังถ่ายหลักฐานจากดอนสวรรค์สกลนครอยู่อ่ะขาดว่าเจ้าหน่อยคือสิมาได้ขนาดส่งหลักฐานมาในขณะที่พี่น้องสามารถสื่อสารกับรายการเท่าใดกระตุกกราบเรียนกับพี่น้องว่าสิ่งที่พี่น้องสื่อสารมาอยากให้เว้าอยากให้จ่าประเด็นใดอยากให้เอาสาระแนวใดกระจายไปสู่พี่น้องอีสานทั่วทั้งโลกกันยินดีด้วยความยินดีท่านก็บอกมาเลยแนะนำมากถือว่าจัดรายการร่วมกันแม่นบ่แม่นว่ามีแค่2คนเท่านี้เด้พี่น้องผู้อยู่ทั้งบ้านอยู่น้ำกันเด้อครับอยู่น้ำกันแล้วก็สามารถสื่อสารได้2ทางมีหยังเว้าจ๋ามาถ้าเว้าจ๋ามามองนี่สิเป็นหม่องร่วมสาระเป็นหม่องร่วมซึ่งที่เป็นประโยชน์ตามซื้อรายการแล้วครับฝ่าบอกกันฝ่าบอกกันข้อมูลข่าวสารฝ่าบอกกันความจริงจากรายการของเฮาสู่พี่น้องประชาชนฝ่ากับบอกกันความสัมพันธ์ของเฮาทุกคนแม่นครับการมารายการนี้ล่ะค่ะเป็นนำหนึ่งใจเดียวกันค่ะเป็นความหักแพ่งระวังกันค่ะเริ่มต้นเศร้าๆแนวนี้วันอาทิตย์พบพอกับสิ่งที่เป็นฝีใหม่ลายมือเป็นความสามารถของลูกอีสานบ้านเฮาจักหน่อยครับเมื่อนั้นให้เบิ่งการ์ตูนเอิ้นว่าการ์ตูนแอนิเมชันเมื่อนี้มีอีกตอนนึงน่าสนใจด้วยครับว่าลูกหลานบ้านเฮาถ่ายทอดสิ่งที่ดีที่งามให้กับคนรุ่นหลังเพื่อเป็นตัวอย่างในการทำงานแนวใดผ่านสิ่งที่เป็นสาระง่ายๆครับเอิ้นว่าการ์ตูนแอนิเมชันจากฝีมือลูกหลานชาวอีสานครับเชิญค่ะThank you.
ปีใหม่ไร้มือของลูกอีสานบานเฮาดีอยู่ค่ะแต่ว่าด็อกเตอร์อธิบายเนี่ยมันแปลว่ายังคนอายุรุ่นนี้เบิ่งบ่ออกผมคิดว่าเบิ่งออกอยู่แต่ว่าความเข้าใจอาจสิมองว่าคนรุ่นหนึ่งเวลาคิดมุมคิดนะครับมุมคิดหรือมุมคิดของลูกอีสานบานเฮามีมุมแนวใดภาพที่เอามาเสนอในเอิ้นว่าการ์ตูนแอนิเมชันเป็นของหนองไส้ชื่อว่าวิสรุตท่องมหาเฮ็ดดีได้ครับเฮ็ดดีเริ่มต้นจากภาพแรกๆสิเห็นว่าเป็นภาพของเด็กน้อยผู้หญิงอยู่ในเมืองใหญ่ถ้าจำลองอาสิบอกว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่ในเมืองหลวงพออยู่ในเมืองหลวงแล้วลบเมื่อบานลบเมื่อบานเห็นสภาพปัญหาการจราจรรถแล่นควักไขว่อยู่กับอยู่แบบบ่ค่อยสบายใจปานใดแต่ลบเมื่อบานแต่ว่าในขณะที่เมื่อบานบ้านนี่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีบ้านนี่เป็นบ้านแบบอีสานหรือบ้านแบบทรงไทยยกผืนสูงนะครับทั้งได้ทุนลงสีเห็นได้ชัดว่านั้นนั่นเป็นบ้านแบบคนอีสานหรือบ้านแบบทรงไทยลักษณะคล้ายๆกันบ่ว่าสิเป็นไทยหรือเป็นอีสานมีลักษณะแบบเดียวกันพอแต่ทุนลงลบเมื่อบ้านสิ่งแวดล้อมดีบ่จักว่ามีลำธารมีทั้งห้วยมีทั้งสะพานขามไปเบิ่งเห็นสิ่งแวดล้อมดีๆไปเห็นพ่อๆกำลังเห็นหน้าอยู่ในขณะที่พ่อกำลังเห็นหน้าฝนก็ตกลงมาเข่าก็เคี้ยวไปยางไปเหรียญน้ำนองคุยกับน้องพอคุยกับน้องแล้วสุดท้ายตัดกลับมาว่าผ้าพอผ้าน้องเขามาสู่เมืองหลวงคือกรุงเทพมหานครละไฟฝันว่าอยากให้เมืองหลวงมีสภาพแวดล้อมที่ดีนั่นคือมีต้นไม้ต้นตอกมีสีเขียวนะครับอยากให้กรุงเทพเป็นสีเขียวเอาง่ายๆซะมอมสุขุมพันธ์ก็เห็ดอยู่ในเรื่องนี้ก็เห็ดอยู่เห็ดมาหลายปีกับพยายามที่สิปลูกต้นไม้หลายอยู่ค่ะแล้วก็เบิ่งว่าเห็ดสวนสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนได้ไปพักผ่อนคนที่ต้องการไปพักผ่อนหลายก็คือคนอีสานบ้านเฮาเด้คนที่พัดเทน่าค่าที่อยู่ใหญ่มาอยู่กรุงเทพฯใหญ่มาอยู่กรุงเทพฯเพราะไปอยู่มันก็สิอยู่ห้องแคบๆไปอยู่บ้านแคบๆแล้วก็อยู่กันหลายคนแล้วมีอาชีพต่างๆกันมาขายของโอ๊ยคันเฮาไปพ่อเนาะคันไปขายไปกินตำบักฮวงกินลาบนี่เห็นร้านใหญ่ๆแยะแวะเข้าไปเด้อด็อกเตอร์ไปฮอดต้องไปเบิ่งอันพี่น้องเข้ามาขายนะเป็นรถเข็นเป็นตั้งห่านตะแคร่ขายยังสิแซ่บแล้วก็มีอย่างสั่นล่ะมาขับแท็กซี่ก็หลายขับแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ค่ะวินมอเตอร์ไซค์ธรรมดาคันนี้ขึ้นแท็กซี่นี่เว้าล่าก่อนเลยครับ 90% นี่แมนบ้านเฮาก็แมนก้นบ้านเฮาคันบ่แมนเขาเว้าไทยขึ้นมาเฮาก็จังเว้าไทยไปใส่เขาก็สิทักทายกันอย่างน้อยที่สุดฮู้ว่าเป็นคนบ้านเดียวกันเขาก็สิดีใจเฮาก็ดีใจคือกันบ่ได้เป็นพี่เป็นน้องแต่ว่าเป็นคนบ้านเดียวกันเว้าภาษาเดียวกันรู้สึกว่ามันดีมาเฮ็ดงานโรงงานครับลูกหลานบ้านเฮาเพราะฉะนั้นคันมาฮอดบ้านนี่เบิ่งอันการ์ตูนวังหันนี่คืออยู่สิขึ้นฮอดบ้านครับ
พราะว่าส่วนหลายกับอยู่บ้านกับมีหายมีหน้าแต่ว่ากับสมัยนี้มันเป็นสังคมทุนนิยมบริโภคนิยมอยู่บ้านมีข้าวกินมีแนวหาอยู่หากินได้อยู่แต่มันต้องหาเงินแม่นซุมื้อนี้หาเงินสิไปใส่หลักคันบ่เข้าเมืองหาอยู่กับบ้านมันก็บ่มีก็มีแต่ข้าวกับป่าอยู่หั่นล่ะอยู่บ้านบ่มีผู้จ้างค่ะแต่ว่าถามมาอยู่ในเมืองมีผู้จ้างมีโรงงานมีภาคอุตสาหกรรมมีภาคบริการมาจ้างถ้าจ้างก็มีรายได้มีรายได้ละก็ส่งเมื่อบ้านถ้ามีรายได้ก็ส่งเมื่อบ้านเดี๋ยวนี้บ่ต้องจ้างคนดำหน้าได้เอาเงินไปดำหน้าเอาเงินไปเอาเงินไปดำหน้าภาพการ์ตูนแอนิเมชันของวิสรุตก็เป็นการสื่อสารให้คนทั้งโลกได้เห็นว่าเอาถ้าคนอีสานหรือคนที่อยู่ทั้งนอกเขามาอยู่ในเมืองแล้วอยากเห็นในเมืองเป็นแนวใดถือว่าเป็นภาพการ์ตูนที่สามารถสื่อสารได้บางเรื่องบางราวเพื่อกันก็ต้องเฮ็ดซอยกันครับกับอย่างหน่อยที่สุดมันก็เฮ็ดให้เห็นว่าลูกหลานเฮาเนี่ยคนอีสานเฮาเนี่ยเขามาอยู่ในเมืองอยู่สภาพจังได๋คนที่สิมาเนี่ยคันเบิ่งแล้วก็ตีแตกเนี่ยก็สิฮู้ว่ามาอยู่ในห้องมันสิบ่มีบ่มีที่หน้าอย่างครับบ่มีฝนตกมากก็บ่ได้ไปเบิ่งเขาเด้ครับมันก็สิคึกถึงบรรยากาศนั่นคันหาจำเป็นมาอยู่ในเมืองบ่ได้ก็จะได้เมื่ออยู่บ้านเมื่อสร้างสาซอยกันผมเห็นวิสรุตทำงานล่ะคือพอว่ายังมีคนหนุ่มคนสาว อยู่ในมหาวิทยาลัยบ่ว่าสิเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหิดลเกษตรสงขลาขอนแก่นเชียงใหม่หรือหม่องใดต่อหม่องใดที่บ่ได้เอ่ยชื่อแต่ว่าก็ถือว่าเด็กน้อยกลุ่มคนหนุ่มคนสาวที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนี่มีหลายแม้กระทั่งในราชภัฏในวิทยาลัยพยาบาลทุกหม่องทุกบ้านล่ะครับถ้าประสงค์อยากสิเอาสิ่งที่เป็นความคิดหรือฟีใหม่ลายมือมานำเสนอผ่านรายการเฮาก็ยินดีเด้แห่งแม่นแท้ถ้าคนรุ่นใหม่คือต่อบ้านเมืองแนวใดและอยากเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์มาเผยแผ่มาประชาสัมพันธ์รายการฝากบอกกันบ่ปิดกันความสามารถของลูกหลานเฮาเด้เอามาโหลดส่งมาตามรายการที่ท่านอาจารย์รัชดาพรบอกถึงว่าหันนะครับถ้าส่งมาตามรายการนั้นผมคิดว่าสิได้นำสิ่งเหล่านั้นมาเผยแผ่ให้พี่น้องได้ฮู้ต่อไปถ้าเว้าถึงเด็กน้อยรุ่นใหม่แล้วอยากกราบเรียนผ่านรายการของเฮาครับรายการฝ่าบอกกันผมในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนท่านอาจารย์รัชดาพรแก้วสนิทเพิ่นเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาก็ยินดีเด้ตอนนี้กำลังสิยกคณะไปครับยกคณะไปเยี่ยมไปยามนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆยกตัวอย่างว่าวันที่21นี่สิไปอุดรไปเบิ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการเมืองในขณะเดียวกันกับช่วงบ่ายก็สิไปพบไปพอนักศึกษาราชภัฏอุดรวันที่20ไปพอกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลวันที่30ไปพอกับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปพอกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามอันนี้ยกตัวอย่างถ้าไปพบไปพอไปแต่อีสานหมดเลยเนาะเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ออกแถวนี้พอได้ครับหลังจากหันกับสิตะเวียนไปทั่วประเทศถ้าตะเวียนไปทั่วประเทศไปน้ำกันด้วยครับไปสื่อสารกับคนรุ่นใหม่เลยครับไปให้กำลังใจเขาให้กำลังใจในการสั่งผลงานสั่งผลผลิตเพื่อสิให้เป็นแบบเป็นตัวอย่างแบบเดียวกันครับที่วิสรุตท่องมหาหรือแบบกับน้องๆที่เอาสิ่งดีๆมานำเสนอในช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่จริงก็มีเยาวชนคุณแสงธรรมชุนชดาทานเป็นนักวิชาการประจำคณะกรรมการของท่านนี่แหละครับที่ผ่านมาเพิ่นก็เคยไปให้เยาวชนเฮ็ดหนังสัตว์ประชาธิปไตยครับเดี๋ยวมื้อรุ่นเฮาจังถือโอกาสเอามาเผยแผ่เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยพอดีดร.ก็เป็นประธานกรรมการพัฒนาการเมืองพอดีเราซื้อนี่มันยากพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน3การพุ่น3การพอดีตอนสมัยที่พี่เป็นประธานอยู่เนี่ยก็ไปเน้นเฮ็ดเรื่องพอดีมันมีเรื่องด่วนคือเรื่องวิทยุชุมชนเรื่องคลื่นโทรทัศน์คันเป็นของรัฐบาลที่ต้องเอาคลื่นจะเอาคลื่นภายในจักปีอย่างสินะก็ไปเฮ็ดเรื่องนี้กับเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนฝากดร.แนว่ามันสิต้องออกกฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนออกมานำบ่ว่าสั่นบ่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมขนาดนี้ค่ะเรื่องน้ำนี่น้ำท่วมน้ำไหลนี่กลางต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนี่คันเว้าเรื่องน้ำท่วมนี่สิเว้าเรื่องตะภาคกลางแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปแม่น้ำยมปิงวังยมน่านกันแม่นอยู่ดอกมันท่วมหลายแต่ว่าขนาดรัฐบาลนี่ปีกายนี่มีงบประมาณเป็นงบ
เขาเอิ้นว่างบกลางเป็นเงินงบประมาณเนี่ย 120,000 ล้านแล้วก็กู้มาอีก 350,000 ล้านครับสิเฮ็ดร่วมแล้วเกือบ 500,000 ล้านเนี่ยเคยเซิ่นประธานกรรมการบริหารอุทกภัยดร.ปอดประสบสุรสวัสดีเนี่ยกับคณะกรรมการอันมันตัวย่อหลายแล้วมันยาวกอนชนี่แห่งชาตินี่มาถามว่าสิเฮ็ดเรื่องป้องกันน้ำท่วมเนี่ยให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีแผนให้ประชาชนมีส่วนร่วมบ่บ่มีเลยเด้ค่ะดร.ปอดประสบสุรสวัสดีเนี่ยก็ยอมรับไม่เคยทำก็ต้องฝากคณะกรรมการก็ฝากว่าให้ไปเฮ็ดมาเพิ่นก็รับปากฮอดมื้อนี้เนี่ยเอาขึ้นเบิ่งว่าคันว่าก่อนสิเข้ากรุงเทพเนี่ยต้องมีพื้นที่2ล้านไร่สำหรับที่จะเก็บน้ำก่อนเข้ากรุงเทพเก็บอยู่ไส2ล้านไร่ดร.ปอดประสบตอบได้ตะว่าเป็นพื้นที่ส่วนประธานครึ่งหนึ่งนอกส่วนประธานครึ่งหนึ่งข้างนอกส่วนประธานหรือในส่วนประธานมันผ่านทีแท้บ้านบ่ล่ะพี่น้องเฮาคันเห็นในโทรทัศน์นี่คันย่ําเขาไปสำรวจไปคุยกับพี่น้องนี่ใจบ่ดีเด้ค่ะอุกอังเด้เขาสิเฮ็ดมาเนี่ยเอาคันเขาสิเฮ็ดถนนมาคือจังเพิ่นบอกว่าเฮ็ดน้ํานี่มันมาจากตะวันออกมาจากตะวันตกปีนี้มาจากทางเหนือก็สิเฮ็ดถนนให้สูงขึ้นมาแนวตะเว้นออกกับแนวตะเว้นตกสิเฮ็ดให้มันสูงก็เอาเงินนี่แหละไปเฮ็ดตะเว้นออกเฮ็ดแล้วตะเว้นตกเฮ็ดบ่ทันได้แล้วเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับประชาชนมีประชาชนอยู่หลายเฮาก็บอกว่าก็นี่ล่ะมันจําต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมไปคุยกับเขาไปถามกับเขาแล้วก็สิเฮ็ดจังได๋ให้เขาฮู้คันสมมุติว่าน้ํานี่เก็บน้ํานี่เก็บตลอดบ่ถาวรบ่คันบ่ถาวรเก็บโดนบ่ได้คันเก็บบ่โดนนี่อันเก็บจัก3เดือน5เดือนช่วงที่เขาเฮ็ดยังบ่ได้สดเสยจังได๋มันต้องเว้าจุบเจือเด้ค่ะเพราะมันเป็นโครงการของรัฐมันบ่แม่นธรรมชาติมื้อนี้นายกเว้าล่ะเมื่อวานนี่มันเป็นเรื่องธรรมชาติฝนตกมันเป็นธรรมชาติเราห้ามไม่ได้เอาไผสิบอกให้ไปห้ามธรรมชาติแต่ว่าเทศบาลมีคําถามเด้ครับเทศบาลมีคําถามว่าตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเฮ็ดยังอยู่เงิน 120,000 ค่ะบวกอีกเงินอีก 350,000บอกเงิน 500,000 ตัวเงิน 500,000 ตัวยังง่ายๆเอาถ้าเขาบอกว่าเงิน 500,000 เอาไปแล้วนี่มันคือยังถ่วมคือเก่าอันนี้พี่น้องถามแบบง่ายๆถ่วมไว้กว่าเก่าอีกได้ปีแสดงว่าไอ้ถ่วมคือเก่าหรือถ่วมไว้กว่าเก่านี่แปลว่ารัฐบาลถ้าบอกภาษาบ้านเฮาว่าสั่งยังอยู่เห็นยังอยู่คือบ่แก้ปัญหาถ้าเอาเงินไปแล้วมันน่าสิบ่มีปัญหาเก่าๆแบบเดียวกันกับที่เฮาพอในปีที่แล้วนี่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญที่สุดที่อาจารย์รัชดาพรบอกว่าหันก็คือว่าประเด็นที่บอกว่าการมีส่วนรวมของประชาชนเงิน 120,000 หรือบวกอีก 350,000 ถามว่าเทศบาลที่ประสบภัยน้ำท่วมแต่ละหม่องแต่ละบอนไหลมาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำฮู้บ่ว่ารัฐบาลเอาเงินไปเฮ็ดหยังถ้าเพิ่นฮู้ผมว่าเพิ่นมีข้อมูลเด้ค่ะเพิ่นอยู่น้ำห้วยเพิ่นอยู่น้ำคลองเพิ่นอยู่น้ำริมน้ำเพิ่นฮู้ว่าช่วงไหนน้ำขึ้นช่วงไหนน้ำลงมันแห้งจังได๋มีปัญหาแนวใดหม่องไหนที่เป็นหม่องที่เป็นปัญหาอีหลีเพิ่นได้คำแนะนำได้เพิ่นบอกได้เพราะว่ายังเพราะว่าเพิ่นอยู่กับปัญหาแต่ถ้าเมื่อใดเฮาลืมเพิ่นไปตัดสินใจวางนโยบายวางวิธีการแก้ปัญหาจากทึ่งๆลงมาทางล่างนี่บ่มีทางสําเร็จคือสิฮู้บ่ฮู้ดอกครับคือสิฮู้ว่าห้วยใดคลองใดมันเป็นจังได๋มันตื้นมันลึกจังได๋ช่วงได้น้ํามาหลายช่วงได้น้ํามาหน่อยครับระยะเวลาจากฝนตกแห้งๆซ้ํานี่ปุ๊บใส่เวลาในการเดินทางของน้ําโดนหน่อยหลายปานใดจังมื้อผมว่าทางแนวนี้เทศบาลฮู้แต่ว่ารัฐบาลอาจสิบ่ฮู้หลายอย่างที่รัฐบาลตัดสินใจแก้ไขปัญหาโดยละเลยการรับฟังความคิดความเห็นของชาวบ้านจังว่าเขามีกฎหมายเด้อครับมีกฎหมายเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคประชาชนมีรัฐธรรมนูญค่ะมีรัฐธรรมนูญแต่ว่ากฎหมายเพราะท่านได้ออกครับดร.น่ะไปออกโลดหน้าที่ท่านน่ะล่ะตัวสำคัญที่สุดที่ผมเบิ่งตอนนี้คือเงิน 350,000 ล้านตอนหลังที่เพิ่นบอกว่าสิให้ต่างชาติมาลงทุนเอิ้นกันว่าเมกะโปรเจกต์หรือโครงการขนาดใหญ่ผมตกใจเด้อครับผมบ่ค่อยสบายใจเป็นหยังผมคือบ่ค่อยสบายใจผมบ่ค่อยสบายใจย้อนว่าคนต่างชาติต่างบ้านต่างเมืองสิฮู้ปัญหาเรื่องน้ําภายในประเทศซ้ําเฮาได้จังได๋แม่นค่ะแล้วก็แถมยังตอนนั้นสิบอกให้เขาเข้ามาประมูลมายืนซ่องวิศวกรรมสถานครับซึ่งเป็นคนวิศวกรระดับผู้ใหญ่ทั้งพวกอาจารย์นักวิชาการทั้งหลายเข้ากับคัดค้านเพราะว่าให้เสนอเข้ามาตั้งแต่สิเฮ็ดแบบใดแต่ว่าบ่มีเสนอว่าเอ้ากันเฮ็ดแล้วมันโครงการใหญ่มันต้องมีผลกระทบ
บ่มีเลยว่าให้เฮ็ดมาว่าสิศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างไรเอากันต่างประเทศเนี่ยมันจะไม่เฮ็ดได้บ่ด็อกเตอร์คิดเบิ่งอันนี้เฮาเว้าตามภาษาเฮามันสิมาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสภาพสังคมคุณภาพชีวิตได้อย่างไรว่าโครงการนี้มันสิกระทบจําได้บ่ฮอดวิถีชีวิตของแต่บ้านผมยกตัวอย่างง่ายๆมื้อวันอังคารว่างหั่นผมไปพ้อกับท่านอัครราชทูตเกาหลีบ่เป็นเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตคือเบอร์1อัครราชทูตคือเบอร์2คือเป็นคนรองที่อยู่ประเทศไทยที่อยู่ประเทศไทยครับเพิ่นซื้อว่าปากวอนซุปคุณปากวอนซุปเนี่ยมาคุยกันกินข้าวเที่ยงคุยกันคือจื้อซื้อได้แท้ชื่อซื้อได้เพราะว่านั่งกินข้าวกินข้าวน้ํากันโซกันอยู่2ชั่วโมงที่ไปพ้อกับปากวอนซุปเพราะว่าคณะกรรมการสิไปเกาหลีวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์จันทร์เดินทางวันศุกร์ก็เลยก่อนไปผมว่าผมขอแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกับท่านทูตเกาหลีหน่อยก็เลยได้เจอคุณปากพอมานั่งกับคุณปากผมก็สอบถามเรื่องว่ารัฐบาลเกาหลีสนใจเรื่องโครงการขนาดใหญ่หรือเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลไทยบ่เพิ่นบอกว่าสนใจผมก็บอกว่าถ้าสนใจนี่ใช้เวลาในการเฮ็ดงานตัวนี้สิแก้ปัญหาให้คนไทยได้บ่สมมุติว่าบริษัทของเกาหลีมาชนะการประมูลเพิ่นก็ไล่เลยครับ1ต้องมาศึกษาก่อนศึกษาผมถามใช้เวลาหลายมื้อนะพวกศึกษาอย่างน้อยเกือบปีนะครับนี่ศึกษาตัวเดียวตัวไหนได้ครับแปลว่าหยังแปลว่าบ่ว่าประเทศใดก็สร้างประเทศใดก็ตามถ้าสิมาลงทุนในบ้านเฮามันต้องมานับ1เรื่องการศึกษาซะก่อนถ้าศึกษาซะก่อนเนี่ยโอ้ยสัวสิได้เฮ็ดสัวสิออกแบบน้ำท่วมอีกแล้วโอ้3เถื่อถ้า3เถื่อไปว่า3ปีได้ครับบ่ท่านไปแสงมาใส่ถ้าน้ำท่วม3เถื่อน้ำท่วม3ปีสภาพต่างๆเปลี่ยนไปเบิดอีกล่ะครับกลัวสิได้ลงมือเฮ็ดต้องมานับ1ใหม่ศึกษาใหม่อีกล่ะเพราะว่าทิศทางของน้ำสภาพแวดล้อมอีหยังต่างๆมันเปลี่ยนไปเบิดแล้วตรงนี้น่าตกใจน่าตกใจว่าเป็นหยังรัฐบาลคือบ่เห็นความสำคัญคือบ่ตระหนักถึงสภาพปัญหาที่เป็นจริงของเฮาคนไทยนะครับมีความหูมีความสามารถแบบเดียวกันกับเฮายิบยกตัวอย่างของวิสรุตขึ้นมาบอกว่าลูกอีสานก็มีความสามารถถ้าลูกอีสานมีความสามารถเข้าใจปัญหาของคนอีสานแบบเดียวกันกับที่เฮาเข้าใจหรือคนไทยที่มีบริษัทที่มีบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่มีความสามารถเรื่องการบริหารจัดการน้ำที่พอสมควรเข้าใจสภาพปัญหาเข้าใจสภาพพื้นที่เข้าใจผู้มีประเทศผมว่าเขาหนาสิว่างแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ดีกว่าต่างชาติเด้เอาต่างชาติเข้ามาต่อมานั่งนับใหม่เด้ปิงวังยมน่านแล้วก็มีแม่น้ําน้อยแม่น้ําใหญ่แม่น้ําเหืองแม่น้ําหยังอีกนะครับมันสิต้องมานับใหม่หมดเลยมองได้ชุมชนขวางทางน้ํามองได้ชุมชนที่อยู่ห่างไปในจังน้อยสามารถที่บริหารจัดการได้บางเรื่องบางราวอันนี้พวกเฮาเข้าใจแต่ว่าคันฝรั่งมาหรือบริษัทต่างชาติมาผมว่าความเข้าใจตัวนี้น้อยละปัญหาสิหลายกว่าเก่าด้วยครับแม่นๆเห็นด้วยอยู่อีกก็บ่เห็นด้วยเลยสิให้ต่างชาติเข้ามา3บริษัทเอาคนไทย3บริษัทนี่ง่ายกว่าเงินก็บ่ไปใส่นําเนาะเงินบ่ไปใส่นําครับจังที่ปรึกษาเทื่อนึงบ่แม่นถึกๆเด้อครับพวกเฮาเป็นกรรมาธิการงบประมาณนี่เห็นแล้วเด้ครับกระทรวงทบวงกรมต่างๆยามจังที่ปรึกษาเนี่ยโทษเถาะเทื่อละ 200,000 300,000 ต่อเดือนเอ้าเรื่องคลอแคแลกันยังจังที่ปรึกษาจังที่ปรึกษาค่ะแล้วในขณะที่จังที่ปรึกษาเอาละถ้าเป็นของคนไทยยังอยู่ในประเทศไทยแต่ถ้าเป็นของต่างชาติเงินก็ออกไปทั้งนอกไอ้เงินออกไปทั้งนอกบ่ว่าให้ทั้งนอกมาเฮ็ดบ่ว่าแต่ว่าในขณะที่ให้ทั้งนอกเงินออกไปทั้งนอกนั่นสำคัญกับการยกระดับความรู้ยกระดับสติปัญญายกระดับการพัฒนาบริษัทห่างหลานของคนไทยออกไปนะครับสำคัญตัดข้อบริษัทเรานั้นเลยอันนี้น่าตกใจมันหลายต่อแมนแล้วก็คันเว้าเรื่องน้ำนี่พี่น้องประชาชนนี่แหละสิรู้ดีที่สุดต้องไปศึกษาจากเขาบัดที่นี่โครงการนี่แหละเฮาก็ที่คันดร.อยู่กับมาธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนกันว่าจังซี่เนี่ยไปเอิ้นว่าเอามาเบิ่งกันน่ะ 300,000 50,000 ล้านเอาไปเฮ็ดหยังแน่นี่เฮาเอิ้นบ่ได้ครับแต่ที่ตอนนี้ที่ค่าไว้นี่ก็คือให้ส่งโครงการมาว่าโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนนี่มีหยังแน่คันวิศวกรรมสถานเนี่ยเข้าท่วงตั้งแต่เฉพาะว่าบ่มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมครับของเฮานี่ของท่านนี่ก็ต้องถามว่าต้องเอาโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนมาประชาชนต้องรู้ว่าสิเฮ็ดหยังสิเฮ็ดจังได๋สิเฮ็ดมื้อใดคืออันเพิ่นพากันคิดนะแม้มันคิดเฉพาะด้านด็อกเตอร์จังมันจังมีปัญหาจังพวกนิคมอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยพอมีปัญหาเกิดมาปั๊บนี่ตอนนี้สิแก้ปัญหาจังได๋เฮ็ดกำแพงสร้างอ้อมเอาไว้ตั้งจักเม็ดขังเจ้าของเม็ดเจ็ดเม็ดขังเจ้าของเอาขนามบ่ให้น้ำเขานิคมแปลว่าคนนอกนิคมนี่ไทยบ้านอยู่มาตั้งดนตั้งแต่สมัยใดนี่แปลว่าน้ำมันสิโหงอยู่ตั้งนอกว่ะแล้วมันสิกระทบหยัง
กำลังมั่นกำลังมวลครับจังหน่อยจะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแต่ก่อนที่เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมีหนังสือมาฝากพี่น้องเด้อครับสำหรับพี่น้องที่ส่ง SMS มาให้หูบได้หนังสือนี่บ่แม่นหนองไส้ผมเด้อครับแต่ว่าเป็นหูบไทยในสมัยที่ยังสิหนุ่มในจักหน่อยครับมีหนังสือเปิดกระติบเข่าลูกอีสานเลือดประชาธิปัตย์ที่เขียนไว้เพื่อบอกกับคนอีสานว่าถ้าสนใจงานทางด้านการเมืองครับตัวนี้อาจสิเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆว่าถ้าเฮามุ่งมั่นตั้งใจอีหลีนี่เส้นทางในทางการเมืองการทํางานเพื่อบ้านเมืองเส้นทางนี้เปิดโอกาสอยู่ผมก็อยากให้เอื้อยผมอาจารย์รัชดาพรเขียนอยู่เด้ครับเขียนในจักเขียนอยู่สิเขียนอยู่มีประวัติยาวอยู่คือกันอายุตั้ง60ปีนี่ประวัติยาวเด้ประเทศนี้สำคัญว่ารูปนี่นี่สิฮู้ว่าเป็นด็อกเตอร์สุภชัยอีหลีบ่นี่นี่ครับมีผ่าขมาแขนคอแม่นครับแม่นครับจังหน่อยจะคอยพอกันในช่วงที่2ของรายการครับสำหรับช่วงแรกเอาซัมมิ่งซะก่อนครับ